นี่ก็คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดติมอร์มีความรับรู้ในสังคมไทยอย่างไรนะครับผมลองพยายามสืบค้นนะครับว่าในสังคมไทยรู้เรื่องติมอร์แค่ไหนลองเข้าไปที่ห้องสมุดที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับคือมหาวิทยาลัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังน้ำจะท่วมนี้นะครับปรากฏว่าในรายการของหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดฐานออนไลน์นะครับมีหนังสืออยู่ทั้งหมด13รายการด้วยกันมีเรื่องราวของติมอร์นะครับตะวันออก13รายการใน13รายการนี้นะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับติมอร์จริงๆ9รายการที่เหลืออีก4รายการเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเช่นแผนที่เอเชียอย่างนี้นะครับก็ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้เกี่ยวกับติมอร์นะครับแต่ใน13รายการนี้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็พบว่าหลายรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยไปรักษาสันติภาพในติมอร์นะครับในปี 2542-43 ในทหารที่นำไปก็รู้สึกว่าต้องบันทึกผลงานของตนเองบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่รู้จักก็เลยเขียนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ผมก็ไปดูว่ามีคนยืมไหมก็ปรากฏว่ามีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้ในหนังสือที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าหนังสือที่ไกลที่สุดที่มีอายุในห้องสมุดของธรรมศาสตร์นะครับมีไกลถึงปี2519ปี2519มีหนังสือ2เล่มออกมาโต้ตอบกันในภาษาไทยนะครับหนังสือเล่ม1ก็คือหนังสือของรัฐบาลรักษาการชั่วคราวแห่งติมอร์ตะวันออกปี2519พิมพ์เป็นภาษาไทยเรื่องการสังหารหมู่ในติมอร์ตะวันออกนะครับปี2519สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพิมพ์หนังสือภาษาไทย15หน้าโต้ตอบแถลงการรัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยวกับปัญหาติมอร์ตะวันออกนี่คือหนังสือ2เล่มที่อยู่ในห้องสมุดของประเทศไทยคือการต่อสู้เพื่อเกี่ยวกับการสังหารหมู่ในติมอร์ตะวันออกแต่แทบไม่มีคนยืมแสดงว่าติมอร์ตะวันออกอยู่ตรงไหนไกลมากเลยนะครับนี่คือประเทศไทยเวลาเราคุยกันนะครับอย่างเก่งเราก็คุยกันเรื่องของสุลาเวสีนะครับตรงนี้หรือว่าเกาะเซลิเบสอย่างเก่งเราก็บอกว่านั่นไงพวกมักกะสันมาจากตรงนี้นะแต่พอเลยไปนั้นนะเราแทบไม่รู้จักคือมันเป็นหมู่เกาะอีกเยอะแยะมากมายติมอร์ตะวันออกอยู่ตรงนี้นะครับไกลมากในขณะที่ขึ้นมาเป็นฟิลิปปินส์สุมาตราชวาบาหลีนะครับเราก็รู้จักแค่นี้หลังจากนั้นเราก็จะไม่รู้จักอีกแล้วนะครับเพราะเราถูกสอนให้ท่องแค่3ชื่อของอินโดนีเซียคือสุมาตราชวาบาหลีนะครับ นี่ก็คือองค์ความรู้ที่เรารู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับติมอร์ตะวันออกในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13เล่ม9เล่มเกี่ยวพันโดยตรงแต่หอสมุดกลางของจุฬานี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านะครับถ้าธรรมศาสตร์มี13เล่มหอสมุดกลางจุฬามี18เล่มนะครับแซงหน้าไป5เล่มนะครับใน5เล่มมีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็อยู่ทั้งหมดประมาณ10เล่มนะครับอีก8เล่มเกี่ยวเนื่องเช่นแผนที่อาเซียนนะครับสมมุติบรรณารักษ์นี้เป็นผู้ที่มีคุณูปการในการสร้างองค์ความรู้นะครับแต่ที่จุฬาเนี่ยปรากฏว่ามีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกที่ศึกษาเกี่ยวกับติมอร์นะครับน่าสนใจมากนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐศาสตร์และก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่บุคคลที่มีคนหนึ่งนะครับศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกปริญญาโทเขาทำเรื่องปฏิบัติการรักษาติมอร์ตะวันออกนะครับของกองทหารไทยพอปริญญาเอกเขาก็ทำเรื่องนโยบายต่างประเทศออสเตรเลียต่อปัญหาติมอร์ตะวันออกนะครับแสดงว่าหนึ่งคนทำสองเล่มดังนั้นจุฬาจึงมีคนที่ศึกษาเมื่อพลิกกลับมาที่ธรรมศาสตร์ปรากฏว่ารัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่มีใครสนใจติมอร์ตะวันออกนะครับในขณะที่จุฬาสนใจ4เล่มด้วยกันผมก็เลยไปหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของภาคเอกชนดูบ้างนะครับก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ ที่มหาวิทยาลัยรังสิตปรากฏว่าไม่มีหนังสือเกี่ยวกับติมอร์ตะวันออกนะ
อันนี้ต้องเข้าใจได้นะครับว่าเกิดทีหลังธรรมศาสตร์เขาเพิ่งมีอายุ25ปีธรรมศาสตร์มีอายุเกือบ80ปีแล้วขนาดธรรมศาสตร์80ปียังเก็บได้13เล่มนะครับแต่มหาลัยรังสิตปรากฏว่าบรรณลักษ์ขยันกว่านะครับบรรณลักษ์นี้แม้ว่าตนเองจะไม่มีหนังสือเกี่ยวกับติโมเธอตะวันออกแต่บรรณลักษ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับทำบรรณานุกรมทำเขาเรียกว่าแคตตาล็อกเกี่ยวกับบทความเช่นอาจารย์วิทยาเขียนในมติชนสุดสัปดาห์สยามรัฐสุดสัปดาห์ปรากฏว่าปรากฏแต่ในที่แคตตาล็อกของมหาวิทยาลัยรังสิตธรรมศาสตร์กับจุฬาเขาเรียกว่าไม่สนใจบทความที่อาจารย์เขียนนะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเป็นฐานของบทความที่เขียนเกี่ยวกับติมอร์31เรื่องด้วยกันนะครับบทความที่ที่อยู่ในแคตตาล็อกของฐานของมหาวิทยาลัยรังสิตนี้เริ่มต้นที่ปี2542นะครับแล้วก็มีอย่างหนาแน่นที่ปี42 43 44หลังจากนั้นก็อ่อนแรงแสดงว่าอาจารย์ไม่ทำงาน นะครับการสนใจติมอร์ตะวันออกสนใจกันที่ปี2542 43 44เมื่อติมอร์กำลังสู้เพื่อเป็นเอกราชหลังจากติมอร์ได้รับเอกราชแล้วทุกคนก็เรื่องของติมอร์ไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปนะครับเพราะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินโดนีเซียยังมีปัญหาเรื่องอินโดนีเซียอีกเยอะนะครับติมอร์กลายเป็นติ่งเล็กๆสรุปก็คือเมื่อเข้าไปสู่ฐานของห้องสมุด3ฐานด้วยกันเรารู้ติมอร์ตะวันออกในช่วงของการต่อสู้เพื่อเอกราชเป็นสำคัญและบทบาทของทหารไทยและนโยบายการต่างประเทศนะครับในปัจจุบันมีคนพยายามเขียนติมอร์อยู่บ้างแต่จะเขียนติมอร์ผ่านสายตาของนักท่องเที่ยวนะครับติมอร์สวยยังไงนะครับติมอร์มีทิวเขาไงเลือดและเนื้อที่เขาถูกฝังไปลืมหมดเลยในสายตาของบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะตอนนี้ติมอร์กำลังกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์เป็นสาวอันบริสุทธิ์ที่จะทำเงินอย่างมโหฬารนะครับทั้งชายฝั่งทะเลและบนยอดภูเขาชีวิตของคนติมอร์ที่ยังดูเหมือนพื้นบ้านนะครับกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในนิสัยของการท่องเที่ยวนี่คือประเด็นองค์ความรู้เกี่ยวกับติมอร์เมื่อพูดถึงติมอร์ตะวันออกผมก็สนใจตั้งคำถามตั้งนานนะครับว่าแล้วทำไมมันต้องตะวันออกอย่างเดียวทำไมมันไม่ตะวันตกด้วยก็ไอ้เกาะเนี่ยมันใหญ่สักเท่าไหร่เชียวนะครับติมอร์ตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่รวมกัน 1,500 ตารางกิโลเมตรเอาแค่กรุงเทพ3กรุงเทพนะมาวางเรียงต่อกันก็เท่ากับติมอร์ตะวันออกหรือถ้าเทียบใหม่นะครับเอาแค่สมุทรปราการสมุทรสงครามกรุงเทพและสมุทรปราการมาวางเรียงต่อก็ได้ติมอร์ตะวันออกแล้วคำถามคือทำไมตะวันออกแล้วทำไมไม่เอาตะวันตกทั้งเกาะอ่ะไม่เคยมีใครบอกเราว่าทำไมติมอร์ถึงไม่ได้ทั้งเกาะนะครับผมพยายามมองหาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ทั้งเกาะนะครับปรากฏว่าแล้วยิ่งร้ายไปกว่านั้นนะครับติมอร์ตะวันออกเนี่ยมีแผนที่ของตนเองเนี่ยที่น่าสงสารยิ่งเหมือนกับบรูไนนะครับคือมีติมอร์ตะวันออกขนาดใหญ่และติมอร์ตะวันออกในติมอร์ตะวันตกนะครับเราลองคิดถึงชีวิตของพวกติมอร์ตะวันออกในตะวันตกนะครับว่าจะทำยังไงกับชีวิตของตนเองเหมือนบรูไนอันใหญ่กับบรูไนอันน้อยที่มีมาเลเซียขวางกั้นดังนั้นบรูไนนะครับจึงต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับมาเลเซียเช่นกันในกรณีของติมอร์ตะวันออกใหญ่กับตะวันออกเล็กนะครับเขาจะควบคุมกันยังไงเขาจะสัมพันธ์กันยังไงนี่เป็นสิ่งที่ผมใคร่รู้มากแต่แน่นอนนะครับยังไม่มีโครงการใดส่งผมไปศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นยังไม่มีคำตอบ ประเด็นของมันคำตอบผมพยายามมองหาว่าหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบไหมหนังสือเล่มนี้ใจของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่จะสนใจเลยว่าทำไมถึงไม่ได้ติมอร์ทั้งเกาะใจของเขาอยู่ที่เอกราชและฟรีดอมเท่านั้นนะครับดังนั้นเราต้องค่อยๆแกะล่องลอยว่าทำไมไม่ได้ทั้งหมดที่ไม่ได้ทั้งหมดโอ้ง่ายนิดเดียวก็เพราะมันไม่ได้แต่ทำไมมันไม่ได้นะครับเพ
พราะรัฐชาติมันเกิดมาจากมหาอำนาจผู้ครอบครองและสร้างอาณานิคมเวลาเราถามนักศึกษาไทยนะครับว่านักศึกษาประเทศไทยที่เป็นรูปขวานทองเนี่ยมองไงเป็นรูปขวานแล้วยังเป็นทองอีกนะประเทศไทยที่เป็นรูปขวานเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนักศึกษาก็อธิบายใหญ่เลยนะครับเป็นเพราะความสามารถของผู้ปกครองประเทศนะเอ๊ะแต่เนี่ยผู้ปกครองแทบไม่เหลือหล่อเลยนะถูกฆ่าทิ้งเกือบหมดเลยแล้วทำไมถึงได้เป็นประเทศติมอร์แสดงว่าไม่ใช่ความสามารถของผู้ปกครองแล้วล่ะหรือสวรรค์มอบให้นะครับอาจจะไม่ใช่คำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์มากนักนะครับง่ายนิดเดียวก็คือการเกิดประเทศชาติในภูมิภาคของโซนเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ทั้งหมดของโลกใบนี้เกิดมาจากการตกลงของเจ้ามหาอำนาจอาณานิคมว่าใครเอาอะไรในกรณีของติมอร์นะครับเรารู้กันแน่ว่าโปรตุเกสมาถึงมะละกาก่อนนะครับเราจึงได้กินมะละกอต่อมานะครับโปรตุเกสมาถึงมะละกานะครับในปี1511ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยาหลาย10ปีแต่โปรตุเกสมาพร้อมกับ1ปืนใหญ่อาวุธนะครับ2เรือปืน3นะครับบาทหลวง4ทหารรับจ้างสิ่งที่โปรตุเกสต้องการหาในซีกโลกของซีกโลกทางนี้ซีกโลกเอเชียในหมู่เกาะที่เราเรียกว่าหมู่เกาะทองคำตรงนี้ก็คือเครื่องเทศเวลาผมนึกถึงเครื่องเทศนะครับเราก็คิดถึงแต่พริกไทยอย่างเดียวนะครับเครื่องเทศมันมีหลากชนิดถ้าอยากดูให้หลากมากๆนะครับไปดูที่เครื่องเทศชุดต้มพะโล้นะครับเราจะเห็นว่านั่นน่ะมันมีเครื่องเทศอีกเยอะนะครับแต่พริกไทยเป็นตัวเอกของเรื่องหมู่เกาะเหล่านี้คือหมู่เกาะเครื่องเทศติมอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเรียกว่าหมู่เกาะเครื่องเทศด้วยนั้นโปรตุเกสนะครับยึดมะละกาตรงนี้พอยึดมะละกาสิ่งหนึ่งก็คือพยายามที่จะควบคุมการค้าเครื่องเทศตามเกาะต่างๆให้เข้ามาที่ศูนย์กลางของมะละกาแต่บังเอิญนะครับผมก็ไม่รู้ไอ้เจ้าสเปนไม่ใช่ไอ้เจ้านะครับท่านสเปนเนี่ยก็ยึดฟิลิปปินส์นะครับแต่สเปนเนี่ยก็มัวแต่มีภารกิจในการรวบรวมเกาะต่างๆอีก 7,000 เกาะนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของฟิลิปปินส์ของสเปนโปรตุเกสเคลื่อนย้ายตัวเองตลอดแนวนะครับแต่มีอีกชาติหนึ่งตามมาติดๆคือดัชนะครับสิ่งหนึ่งที่ดัชแตกต่างจากโปรตุเกสกับสเปนนะครับโปรตุเกสกับสเปนอ้างการค้าของตนเองผ่านบาทหลวงและศาสนานะครับคือเรือไปตรงไหนบาทหลวงเอาไม้กางเขนไปปักเลยนะครับสถาปนาความเขาเรียกว่าความศรัทธาของชีวิตและคนในหมู่เกาะพอๆกับองค์พระศิวะใช่ไหมครับชาวฮินดูนั่งเรือไปพอขึ้นนะครับที่กระบี่ก็ปักเลยศิวลึงนะครับเพื่ออธิบายถึงชีวิตที่มั่นคงของตนเองพวกโปรตุเกสก็ขยายตัวมาแล้วก็เข้ามาที่ติมอร์แต่ดัชตามมาทีหลังดัชค่อยๆยึดนะครับดินแดนต่างๆของอินโดนีเซียและก็มาถึงติมอร์มันก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันบังเอิญสเปนนะก็ค่อยๆอ่อนแรงนะครับถูกตีถอยล่นไปเกือบทั้งหมดแต่ทำไมสิ่งหนึ่งที่ผมนึกไม่ออกเลยว่าสเปนยังมีอำนาจและบทบาทอยู่ในติมอร์ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์วิทยาต้องเขียนให้ผมนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาสเวย์ไปนะครับเป็นภารกิจคือมันมีหลายคำถามมากเลยว่าในเมื่ออิทธิพลของโปรตุเกสเนี่ยถูกตีตลอดเลยแต่ยังยึดครองและในที่สุดประมาณว่าใกล้ๆกับการสิ้นสมัยของรัชกาลที่5ของไทยนะครับโปรตุเกสกับดัชก็ตกลงกันแบ่งติมอร์ออกเป็น2ส่วนคืออ้าวโปรตุเกสเอาไปส่วนนี้ส่วนดัชเอาไปส่วนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนที่เป็นติมอร์ตะวันตกก็เป็นของอินโดนีเซียส่วนที่เป็นตะวันออกก็เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมันก็เดินทางเรื่อยมาและตอนนี้แหละหนังสือ
จากหลังจากหนังสือให้ภูมิหลังแล้วนะครับนอกเหนือจากกาแฟซึ่งพวกนี้จะเอามาปลูกคือพวกเจ้าอาณานิคมนะครับเมื่อเข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เจ้าอาณานิคมไม่ว่าโปรตุเกสหรือดัตช์ทำนะครับก็คือทำลายระบบทางสังคมระบบเครือญาติของคนติมอร์เพื่อใช้ฐานกำลังคนเนี่ยเป็นแรงงานในการผลิตสินค้าที่ทำเป็นพืชทางเศรษฐกิจได้นะครับนี่ก็คือการแปลงคนแรงงานเนี่ยให้กลายเป็นรวมทั้งจับคนที่อยู่ในป่าเนี่ยเอามาขายเป็นแรงงานทาสด้วยน่าสนใจนะครับว่าติมอร์เนี่ยนึกจากว่าความห่างไกลมันก็เลยทำให้อำนาจของกลไกในการขูดรีดต่อติมอร์เนี่ยมันค่อนข้างเบาบางชีวิตของคนติมอร์สามารถดำเนินสภาพทางเศรษฐกิจสังคมแบบชนบทและความไกลปืนเที่ยงได้นะครับเพราะปืนเที่ยงมันจะอยู่แถวนี้ชวาสุมาตรานะครับมันเหมือนที่เรากำลังอยู่ตรงนี้ปืนมันเที่ยงแน่ๆใครลุกฮือน่ะตายนะครับแต่ถ้าติมอร์เนี่ยอาจจะไกลหน่อยที่ลูกปืนมันไปไม่ค่อยถึงแต่ปรากฏว่าชะตากรรมของชีวิตของคนติมอร์หลังจากนะครับหลังจากในรอบ100ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าชะตากรรมน่าสงสารมากนะครับในเรื่องนี้ก็คือติมอร์ต้องถูกเข่นฆ่านะครับในหลายครั้งด้วยกันครั้งที่สำคัญที่สุดก็คือครั้งสงครามโลกครั้งที่2หนังสือเล่มนี้พยายามชี้เห็นว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับติมอร์ด้านหนึ่งดีมากเลยนะครับอยู่เหนือออสเตรเลียดังนั้นเมื่อญี่ปุ่นทำสงครามในด้านแปซิฟิกออสเตรเลียจึงยกพลเข้ามาอยู่ที่ติมอร์เพื่อป้องกันญี่ปุ่นบุกโจมตีญี่ปุ่นเลยบุกโจมตีติมอร์นะครับปรากฏว่าคนติมอร์ช่วยคนช่วยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรออสเตรเลียและวันดีคืนดีทหารออสเตรเลียถอนตัวออกหมดเลยจากติมอร์เพราะพ่ายแพ้แก่การกดดันของฝ่ายญี่ปุ่นก็เลยเหลือแต่คนติมอร์และคนติมอร์จะเป็นยังไงถ้าไม่ถูกคนญี่ปุ่นฆ่าคนติมอร์จึงตายเป็นจำนวนมากประมาณว่า 13% ของคนติมอร์ในช่วงนั้นถูกทำให้ตายนะครับคำว่าถูกทำให้ตายอาจจะถูกยิงหรือว่าถูกอดอยากหรืออะไรเยอะแยะนะครับ 13% เวลาเราคิดถึงความตายนั้นเรานับเป็นตัวคนไม่ค่อยได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับต้องนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้านับเป็นตัวคนเนี่ยแบบ98ศพอย่างเงี้ยนะครับมันยุ่งยากนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะเห็นภาพรวมว่าตายกันมากทีเดียวหลังจากญี่ปุ่นถอยออกไปติมอร์ก็พยายามที่จะสู้เพื่อตัวเองนะครับแต่ในที่สุดโปรตุเกสก็กลับคืนมาอีกคราวนี้โปรตุเกสกลับคืนมาในสภาพที่บีทากดขี่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับและในที่สุดความเปลี่ยนแปลงของเมืองแม่ของโปรตุเกสนั้นก็ทำให้ติมอร์มีอนาคตที่จะเป็นเอกราชเมื่อติมอร์ประกาศเอกราชนะครับในช่วงที่ประเทศเรากำลังนะครับฆ่าหมู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับติมอร์ก็ประกาศเอกราชและติมอร์ก็ถูกฆ่าหมู่เหมือนกันดังนั้นติมอร์กับประเทศไทยนี้เป็นเพื่อนนะครับที่มีความใกล้ชิดทางด้านข้อมูลแบบปีแห่งความตายแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ติมอร์เนี่ยพยายามที่ประกาศเอกราชอินโดนีเซียก็เข้าครอบงำติมอร์นะครับและในที่สุดติมอร์เนี่ยก็ต่อสู้อย่างยาวนานปัจจัยที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดบอกเราว่าประเทศสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้เราถูกสอนนะครับมาตั้งแต่เดิมนะครับว่าประเทศในโลกนี้เกิดแล้วเกิดเลยห้ามคลอดใหม่เราทำให้ทุกสิ่งยึดมั่นถือมั่นนะแต่หลังจากที่โซเวียตสหภาพโซเวียตพังทลายนะครับก่อนติมอร์ได้เอกราช10ปีนั้นนะครับสหภาพโซเวียตกลายเป็นแตกเป็นประเทศอีก15ประเทศแต่เราก็ไม่ถูกสอนว่าประเทศเกิดใหม่ได้หนังสือนี้นะครับพยายามที่จะบอกเราอยู่คำเดียวเองว่าประเทศเป็นเรื่องของจินตนาการที่สามารถเกิดใหม่ได้ถ้าเราบอกว่าประเทศเกิดใหม่ได้แล้วประเทศในโลกเอเชียจำนวนมากสามารถแยกตัวเป็นประเทศใหม่ๆได้ไหมได้แต่การเกิดใหม่ของประเทศต่างๆนั้นดูเหมือนถ้าเราใช้กรณีของติมอร์เป็นตัวอย่างดูเหมือนว่าจะต้องผ่านเลือดและการต่อสู้จำนวนมากแต่ไม่ใช่เป็นเพียงการต่อสู้ภายในประเทศเท่านั้นนะครับ
จุดหักเหของการได้เอกราชของติมอร์อยู่ที่ฟิล์มวิดีโอชุดหนึ่งที่ถ่ายภาพการสังหารหมู่ของทหารอินโดนีเซียนะครับในสุสานของเมืองดิลลี่ไว้ได้และคนที่ถ่ายนั้นเอาฟิล์มนั้นมาเผยแพร่ดังนั้นการต่อสู้เพื่อเกิดเป็นเอกราชหรือฟรีดอมหรืออินดิเพนเดนซ์นั้นต้องหมายความว่ามันต้องสัมพันธ์กับข่าวสารของโลกข้างนอกด้วยนะครับทำไงที่ข่าวสารมันจะแพร่ไปโลกข้างนอกจะกลายเป็นแรงกดดันของความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการฆ่าคนในประเทศของตนเองการฆ่าคนในดินแดนเขตจังหวัดของตนเองเพื่อประกาศเอกราชนั้นไม่สำเร็จหากนะครับโลกภายนอกมหาอำนาจภายนอกไม่ได้รับรองว่าคนแถวนั้นนั้นถูกกระทำข่มเหงบีทาจากรัฐบาลกลางเรื่องราวของติมอร์ตะวันออกบอกว่าประเทศเกิดขึ้นใหม่ได้หนังสือเล่มนี้ดูหนาเมื่อบอกว่า600หน้า600กว่าหน้าผมพูดในรายการวิทยุผู้สัมภาษณ์ผมก็ตกใจบอกว่า600หน้าแล้วจะอ่านยังไงจบวิธีการอ่านหนังสือไม่ต้องอ่านจบก็ได้นะครับใช่ไหมครับอาจารย์วิธีการอ่านหนังสือก็คือคลิกดูรูปนะครับว่าใส่รูปเยอะแค่ไหนหนังสือเล่มนี้ใส่รูปไม่เยอะนะครับดังนั้นพลิกดูหัวข้อย่อยเมื่อถ้าเราพลิกไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบว่าเอ้าอ่านแต่หัวข้อก็ได้คือเวลาเราอ่านที่สารบัญนั้นน่ะเราไม่ค่อยเก็ทหรอกนะครับแต่วิธีการก็คือพลิกไปแต่ละหน้าแต่ละหน้านะครับแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อเราก็จะเรียงเรื่องได้นะครับว่านี่คือเรื่องราวของติมอร์ตะวันออกเส้นทางสู่เอกราช600หน้าชั่วโมงเดียวก็จบวิธีการอ่านที่ดีที่สุดขอบคุณครับ